ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้กับครั้งนี้เนี่ยเรามาเป็นหับที่เราคิดว่าครบถ้วนที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาแล้วนะครับกับของทาง Invisi เรียกงี้ป่ะน่าจะใช่มั้งคือไอ้ของชิ้นนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็คล้ายๆกับที่เคยใช้งานอยู่หรือเปล่าจะบอกว่ามันคล้ายก็คล้ายแหละแต่ว่ามันไม่มีอันไหนที่มันรวมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในที่ที่เดียวครบเท่าเจ้าตัว Invisi ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งมันจะครบขนาดไหนมันทำอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาแกะแล้วก็เล่นให้ดูกันเลยครับโดยเจ้าตัว Invisi ตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นสินค้าเป็น product ที่ได้รับ Innovation Award ตั้งแต่งาน CES 2021เลยนะครับผมซึ่งจนถึงตอนนี้ผมว่ามันก็ยังเจ๋งแล้วก็หาตัวที่ทำได้เท่ามันเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายก็ไม่เชิงหรอมั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าจ่ายที่ราคาเท่าๆกันก็อาจจะพอมีออปชันอื่นๆอยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเราไปเจอมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะครับโดยเจ้าตัวหับของ Invisi ก็นี่แหละในกล่องมันก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตัวของหับมันเองนะครับเราก็จะมีเป็นสายมาให้เราก็จะมีเป็นหัวแปลงนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้กับประเทศต่างๆได้หลากหลายประเทศด้วยนะคือไม่ทำออกแบบมาเพื่อใช้งานในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับผมก็คือจะเดินทางต่างประเทศตัวเดียวอยู่นะครับซึ่งพอที่มันให้มาเนี่ยอันนี้ตัวหับมันเองเนี่ยจะสามารถรองรับทั้งหมดเนี่ยได้ถึง9การเชื่อมต่อด้วยกันนะครับซึ่งไอ้ตัว9ช่องตรงนี้เนี่ยผมว่าไอ้ตัวที่มันน่าจะเป็นจุดเด่นที่หาไม่ได้ในหับอื่นๆเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นที่ตัว HDMI ของมันเองเนี่ยอันนี้จะรองรับที่ 4K 60 Hz ด้วยนะครับหลายอันที่เป็นราคาประหยัดประหยัดเนี่ยตัวของHDMI ที่ให้มาเนี่ยอันนี้จะรองรับที่ 4K 30 Hz เท่านั้นนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละวิ่งเต็มๆนะครับส่วนตัวที่2ก็คือตัวของสายแลนนะครับอันนี้จะให้มาเป็นตัว 1,000 เมกะบิตเปอร์เซกนะจริงๆอันนี้หลายๆตัวที่รองรับเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้ผมว่ามันก็มาครบๆในตัวเดียวนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งที่เสียบ SD card มีตัว micro SD card แล้วก็ที่ไม่ค่อยเห็นในหลายๆตัวนะครับผมก็คือคงจะเป็นตัวหูฟัง 3.5 มม.นี่แหละส่วนตัว USB Type A ตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นตัว USB 3.1 Gen 1นะครับก็คือจะรองรับความเร็วสูงสุดอยู่ที่5 Gigabit per sec นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้ด้วยนะครับผมก็คือชาร์จเข้าคือตัวเครื่องครอมได้เลยคือมันจะไม่ได้เป็นแค่หับอย่างเดียวแต่ว่าสามารถชาร์จได้ด้วยนั่นเองเพราะว่านี่เลยครับผมสามารถกางขาวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเสียบเพื่อชาร์จไฟนั่นก็เลยทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวของอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นทั้งหับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอตัวหัวแบบนี้เนี่ยเอาจริงจากก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยบอกนะว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ใช้งานไปเรื่อยๆมีการดันขึ้นดันลงแบบนี้เนี่ยตัวเขี้ยวมันอาจจะหักได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ใช้มาเนี่ยผมว่ามันมีความเจ๋งในด้านการดีไซน์อยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้ที่ผมบอกไปว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนหัวไปใช้งานในต่างประเทศได้ใช่ไหมครับผมก็คือเราสามารถที่จะเสียบหัวแปลงตรงนี้เนี่ยเข้าไปทับกับตัวเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยได้ทันทีนะครับนี่แบบนี้เลยปึ๊บจะใช้งานเปลี่ยนแปลงหัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่ารองรับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนๆก็ตามทีแล้วก็ไอตัวที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆแล้วผมไม่เห็นจริงๆนะก็คือคงจะเป็นตัวที่มันสามารถที่จะต่อเป็นสายแยกออกไปแบบนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับพอเสียบนี้เข้าไปจึ๊กอีกด้านหนึ่งก็นี่แหละครับผมจะเอาไปเสียบเป็นยาวๆกล่าวคือนะครับผมเจ้าตัว Invisi ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้กับโน้ตบุ๊ก MacBook ที่เป็นพอร์ต Thunderbolt ขึ้นมาเนี่ยมันก็แทบจะทำให้มันกลายเป็น Desktop Station เครื่องนึงไปเลยแล้วนะครับเพราะว่ามันรองรับการเชื่อมต่อแบบครบๆกันไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้ที่เขาได้รางวัลต่างๆรวมถึงเนี่ยทั้งโอ้โหโลโก้มาตรฐานการรับรองเนี่ยคือมีครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ROHS CEFC Turf ตัวนี้โอ้โหคือแบบมีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองสักนิดนึงแล้วกันว่ามันที่จะเวลาใช้งานจริงนะครับผมพวกพอร์ตต่างๆเนี่ยมันจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วได้ขนาดไหนไฟเนี่ยจ่ายมาแบบเต็มๆจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยครับซึ่งช่อง USB-C 2ช่องบนเนี่ยจะจ่ายไฟที่100วัตต์เท่ากันนะครับแต่ว่าช่องแรกจะสำหรับจ่ายไฟเท่านั้นนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยจะใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลด้วย
จากการทดสอบชาร์จไฟโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จที่100วัตต์นะครับผมอันนี้ก็จะชาร์จได้เต็มๆ100วัตต์เลยทั้งช่อง100วัตต์ PD แล้วก็100วัตต์ PD Hub นะครับส่วนการชาร์จ MacBook จะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ80วัตต์ทั้ง2ช่องครับส่วนช่อง USB-C ช่องที่3เนี่ยอันนี้จะสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะรองรับการจ่ายไฟที่30วัตต์อันนี้ซึ่งก็ทำได้เต็มๆ30วัตต์เลยเช่นกันและการถ่ายโอนไฟ10กิกะไบต์นะครับผมจาก External SSD เนี่ยอันนี้ก็จะใช้เวลาแค่25วินาทีเท่านั้นซึ่งตัว SSD ที่เราเอามาทดสอบเนี่ยอันนี้ก็จะมีสเปคในการอ่านเขียนครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับแต่เมื่อเราลองทดสอบการอ่านเขียนผ่านตัว NVC นะครับการรับส่งข้อมูลเนี่ยก็จะวิ่งอยู่แค่ประมาณ320เมกะไบต์ต่อวินาทีเท่านั้นนะซึ่งเจ้า SSD ตัวเดียวกันเนี่ยพอไปเสียบตรงเข้าตัว MacBook นะครับอันนี้ก็จะได้ความเร็วในการอ่านเขียนขึ้นไปอยู่ที่600/500เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดบางอย่างของการรับส่งข้อมูลผ่านตัว NVC นั่นเองนะครับส่วนช่อง USB-A สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยตรงนี้จะชาร์จไฟได้เต็ม 7.5 วัตต์เลยนะครับแต่การถ่ายโอนไฟล์10 GB จาก External Hard Disk เนี่ยอันนี้จะใช้เวลาไปเกือบ2นาทีเลยซึ่งทั้งนี้จะต่างจากช่อง USB-C ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลเท่ากันที่5 Gbit per sec เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัว External SSD แล้วก็ External Hard Disk เนี่ยมีความเร็วในการอ่านเขียนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่เมื่อเราลองทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนนะครับอันนี้ก็จะได้อยู่แค่ประมาณ76เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับและการเขียนอยู่ที่ประมาณ84เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนช่อง HDMI เนี่ยอันนี้ก็รองรับ 4K 60 Hz เต็มๆนะครับแต่จะติดนิดนึงตอนลองกับจอเดลนะครับพอสลับสาย PD แล้วแสงจอมันดรอปลงถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้ก็ให้ไปปรับแสงสว่างที่จอมอนิเตอร์อีกทีนะซึ่งไปลองกับจออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Samsung Huawei BenQ เนี่ยกลับไม่เจออาการนี้นะครับและช่องเสียบสายแลนครับจากที่ลองเทสสปีดดูก็วิ่งได้เต็มนะครับแต่ว่า Office เราเนี่ยอยู่กันหลายคนตัวเลขก็อาจจะมีแกว่งๆอยู่บ้างนะครับและโอนถ่ายข้อมูลขนาด10 GB ผ่านแลนครับอันนี้ก็จะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเลยครับการก๊อปไฟจาก SD card ไฟล์ขนาด10 GB เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะส่วนช่องหูฟัง 3.5 นะครับอันนี้ก็จะให้ความละเอียดของเสียงมากถึง24บิต96กิโลเฮิรตซ์นะครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียงมาเต็มไม่เสียอารมณ์แน่นอนสรุปการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เขาเคลมไว้นั่นแหละนะครับจะมีก็เวลาที่ใช้หลายๆช่องพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะมีการจ่ายไฟที่ลดหลั่นกันไปตามภาพเลยนะครับและจากที่ลองมาเนี่ยก็จะมีส่วนแนะนำเพิ่มเติมคือตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นฮับซึ่งเรียกว่าจะต่อกับอุปกรณ์อื่นๆพวกจอนอกฮาร์ดดิสก์แยกหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเราต้องเสียบสายเข้ากับคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กด้วยนะครับซึ่งผมก็จะเลือกใช้เป็นช่องที่2ที่ชาร์จไฟ100วัตต์แล้วก็โอนถ่ายข้อมูลได้ด้วยนะครับส่วนพอร์ตอื่นๆเนี่ยก็จะใช้งานตามความเหมาะสมไปเลยแรกเรื่องอันนี้ก็อาจจะมีคนอยากจะรู้แล้วก็สงสัยกันอยู่นะครับคือเราเห็นว่ามันมีสาย HDMI ใช่ไหมมีช่อง USB-A USB-C ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้อันนี้เนี่ยก็ดูแล้วก็จะคล้ายๆกับเป็นอะแดปเตอร์พวกตัว OTG ไปในตัวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วแบบนี้มันจะต่อกับพวกมือถืออย่างพวก Samsung Dex เนี่ยได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยคือเราเจอปัญหาจากตัวจอนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราลองต่อกับจอเดลเนี่ยก็เหมือนจะได้หน้าจอโทรศัพท์ก็ขึ้นพร้อมต่อจอภายนอกนะครับผมแต่ว่าไม่มีภาพขึ้นที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าพอสลับมาลองกับจอ AOC เนี่ยอันนี้ปรากฏว่า Samsung Dex ใช้ได้ปกตินะครับแต่จะส่งภาพมาที่จอช้านิดนึงแล้วก็ข้อควรดูนิดนึงครับก็คือช่องที่ใช้เสียบเนี่ยจะต้องเป็นช่อง USB ช่องที่2นะครับจากที่ลองช่องอื่นเนี่ยอันนี้จะเสียบไม่ติดครับส่วนอีกเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับก็เนี่ยเป็นเรื่องของความร้อนครับเพราะว่าพวกหับที่รวมหลายๆอย่างเข้าไปในตัวเดียวกันเนี่ยมักจะมีความร้อนที่ค่อนข้างสูงจับทีก็อาจจะมือพองได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้จากการทดสอบใช้งาน1ชั่วโมงนะครับตัว NVC ตัวนี้น่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ40-41องศาเท่านั้น
แต่ว่ามันก็จะสูงกว่าหับทั่วไปอยู่ที่ประมาณ5องศานะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องจ่ายไฟที่ความแรงค่อนข้างสูงอะเนาะก็เลยอาจจะร้อนกว่านะครับเพิ่มเติมอีกหน่อยละกันก็คือจอสมัยนี้แบบที่เราเคยรีวิวไปเนี่ยอันนี้จริงๆมันก็มีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อออกจอนะครับอันนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อด้วย Type C แล้วใช่ไหมแล้วก็พวกพอร์ตนะครับอย่าง Type A เนี่ยก็มักจะมีให้รองรับเป็นแบบความเร็วสูงจะเสียบพวกฮาร์ดดิสก์ทัมไดรฟ์พวกนี้ก็ได้นะครับถ้าจะขาดแล้วก็หายากหน่อยนึงเนี่ยอาจจะเป็นพวกช่องอ่านการ์ดนะครับผมแล้วก็อย่างช่องของแลนนะครับซึ่งมันก็อาจจะพอมีให้เห็นบ้างแต่ว่าก็มักจะเป็นรุ่นที่สูงแล้วก็ราคากระโดดขึ้นไปเลยครับอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อจำกัดที่ควรรู้ก็คือตัวมันเองเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210กรัมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับตัว iPhone 14 Pro Max 1เครื่องอ่ะคือมันก็จะไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเทียบกับความสามารถแล้วส่วนตัวจริงผมเนี่ยคือถือว่าให้ผ่านถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะต้องไปทำงานนั่งแบบมีตัวเดียวจบไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยจะต้องเอาทั้งอะแดปเตอร์เอาทั้งหับอะไรไปอีกหลายๆชิ้นเนี่ยผมว่าเนี่ยตัวเดียวอยู่มากๆนะครับแต่ข้อสังเกตอีกนิดนึงคือพอร์ต Type A เนี่ยก็น่าจะให้มาเป็นที่ Quick Charge 3.0 ไปเลยเนาะชาร์จที่18วัตต์ไม่ใช่แค่ 7.5 วัตต์อย่างในสเปคปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอีกช่องนึงเผื่อเสียบเมาส์คีย์บอร์ดได้อันนี้ก็น่าจะครบถ้วนขึ้นกว่านี้ครับส่วนข้อจำกัดที่ผมว่าน่าจะเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าตัว Invisi ตัวนี้แล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของราคาถึงตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,490 บาทเลยนะครับผมก็ไม่เบายังไงผมว่าอาจจะลองไปหาในช่วงโปรโมชั่นอาจจะมีลด 10% อะไรพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่ามันก็ยังถือว่าราคาแรงไม่ใช่น้อยแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะมีโต๊ะคอมโล่งๆนะครับผมอยากจะพกแค่ตัวเดียวจบเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับผมก็จ่ายแรงหน่อยแล้วก็ได้อะไรที่มันเจ๋งๆครบๆแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ยังโอเคอยู่แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Invisi 100 วัตต์ที่เป็นไปได้ทั้งหับแล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับถูกใจไม่ถูกใจกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับรวมถึงคลิปเก่าๆที่เราเคยลองทั้งตัวของชาร์จเจอร์ทั้งตัวหับเนี่ยมาก็หลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับฝากไปดูกันด้วยละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูคลิปของช่องเรามาหลายครั้งแล้วยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับ